ีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาต่อจากตอนที่แล้วคือตอนที่แล้วสอนทำแพทเทิร์นกางเกงเด็กทรงนี้ไปใช่ไหมคะเนี่ยทรงนี้เลยวันนี้เราจะมาทำวิธีการเย็บคือจะมาบอกวิธีการเย็บจะบอกเทคนิคเล็กๆตรงนี้ตรงขอบเอวว่าเพื่อนๆจะทำยังไงแต่ส่วนอื่นมันง่ายเพื่อนๆน่าจะทำได้หมดแหละแต่ส่วนนั้นบนนี่มันจะแบบนิดนึงเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคนะคะและรายละเอียดทั้งหมดก็อย่างที่เคยบอกไปทุกวีดีโอเนาะอยู่ช่องสามเหลี่ยมข้าง YouTube นะคะเพื่อนๆลองแวะเข้าไปดูเนาะมันจะบอกอยู่ตรงนั้นมาค่ะมาเริ่มกันเลยว่าวันนี้เราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอันดับแรกเราใช้ตัวนี้นะคะยางยืดยืดเลยค่ะ1นิ้วนะคะตัด 20.5 นิ้วนะคะแล้วก็กางเกงไอ้กระเป๋าอะค่ะแพทเทิร์นกระเป๋านี่นะคะเพื่อนๆตัดทั้งหมด4ชิ้นนะคะแล้วก็คือชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆตัดทั้งหมด2ชิ้นนะคะแล้วก็ชิ้นหน้านะคะเพื่อนๆตัดทั้งหมด2ชิ้นนะคะเนี่ยแหละค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้กันวันนี้ที่เราจะเริ่มทำกันแล้วก็โอ้นี่ไงเส้นตรงนี้ตัดมาเลยค่ะครึ่งนิ้วไม่ต้องยาวมากประมาณเท่านี้เพื่อเราจะมาทำโบตรงด้านหน้านี่ค่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไงเรามาเริ่มเย็บกันเลยนะคะค่ะเพื่อนๆมาทำกระเป๋ากันนะแบบแรกเราต้องมาเย็บกระเป๋าก่อนแล้วก็เนี่ยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะขีดกับขีดนะคะกระเป๋าแพทเทิร์นเราจะทำขีดไว้ใช่ไหมคะเพื่อนๆต้องมาขีดด้วยนะคะขีดมุมเนี้ยค่ะขีดในแพทเทิร์นกระดาษนะคะมันจะมี 3.5 นิ้วคือตรงนี้เราก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะนะคะเพื่อนๆไม่งงเนาะเพื่อนเย็บเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเพื่อนๆใช้การขีดมุมนี้นะคะมุมซ้ายมุมขวาค่ะขีดไปเลยค่ะขีดไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาหักออกมาเป็นอย่างนี้นะคะหักก็จะเป็นเหลี่ยมเนี่ยค่ะนั่นเป็นรูปกระเป๋าเนาะหักออกมานี้นะคะอย่างนี้นะคะเสร็จเพื่อนๆก็มาเย็บหนึ่งตีนผีนะคะคือเอาตีนผีให้มันอยู่ริมขอบกระเป๋าพอดีอ่ะเนี่ยริมขอบกระเป๋านะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะพอเพื่อนๆได้เย็บกระเป๋ามาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็อีกชิ้นกระเป๋าอีกชิ้นนึงอ่ะมาประกบกันอย่างเงี้ยค่ะคือต้องให้มันเท่ากันทุกส่วนนะคะชิ้นบนชิ้นล่างเสร็จแล้วเราก็มาล็อกปิดกันค่ะล็อกนะคะล็อกเสร็จเพื่อนๆก็จะได้ทรงกระเป๋ามาประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปกันลุยนะคะเนี่ยค่ะกลับมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะนี่คือการลุยงานนะคะเพื่อนๆกันลุยเป็นรอบสี่เหลี่ยมเลยนะกันลุยโดยรอบเลยค่ะพอเพื่อนเพื่อนกันลุยกระเป๋าเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็มาเก็บตรงเป้านะคะเป้าตรงนี้ค่ะเป้าหน้านะคะเป้าหน้านี่นะคะชิ้นนี้นะคะชิ้นโค้งนี่นะคะโค้งไปตามผ้าที่เราตัดไว้เลยค่ะเสร็จออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยค่ะชิ้นหลังก็ทำตรงเป้าด้วยนะคะเป้านี้นะคะเป้าเสร็จมาประกบด้านข้างนะคะประกบกันเลยค่ะเอาชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนี้นะคะประกบกันค่ะ
้นะคะด้านข้างนะคะตรงฝั่งกระเป๋านะโค้งเลยระวังโค้งกินกระเป๋ากันนะคะเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้อย่าเพิ่งทำขาในนะคะขาในอย่าเพิ่งนะมาดูเราจะไปรีดตรงขอบเอวด้านบนนี้ก่อนเพื่อเราจะมาพับขอบยางเราทำขอบเอวยางเสร็จก่อนแล้วค่อยมาประกบขาด้านล่างนะคะโอเคค่ะไปรีดกันค่ะไปรีดมาค่ะเมื่อกี้อย่างที่เราบอกพอกันลุยเก็บเป้าหน้าเป้าหลังเสร็จแล้วเราก็ไปรีดนะคะเนี่ยค่ะไปรีดมาประมาณนี้นะกี่เซนล่ะประมาณ1เซนนะคะนะคะรีดตรงขอบมันนะคะ1เซนก่อนขอบเอวนะรีดเป็นลายไว้เลยรอบเลยรอบเอวนะคะเสร็จแล้วเพื่อนก็รีดรอบที่2ก็คือ2นิ้วครึ่งนะคะคือรีดทับเป็นลายไว้ก่อนเนี่ยค่ะรอบเลยนะคะ2นิ้วครึ่งนะคะอย่างเงี้ยนะคะ2นิ้วครึ่งนะคะปลายขาเหมือนกันค่ะปลายขาพับไปรีดก่อนนะคะ1เซนค่ะแล้วก็รีดทับอีกรอบหนึ่งเซนครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่งอะค่ะรอบแรก1เซนรอบ2 1นิ้วครึ่งนะคะปลายขาขอบเอวอยู่รอบแรก1เซนรอบ2 2นิ้วครึ่งนะคะโอเคนะคะเนี่ยค่ะเรามาเย็บเป้ากันนะคะเย็บเป็นเส้นคิ้วอะค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะเนี่ยเย็บออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะที่เป็นเส้นตรงนี้นะคะเย็บไปเลยค่ะเอาหน้าเอาหลังเก็บรายละเอียดเป้าก่อนนะคะเย็บเป้าเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาเก็บรายละเอียดขอบที่เราพับไว้เมื่อกี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะยัดกระเป๋านี้เข้าไปยัดกระเป๋าเข้าไปเอาเข็มมาล็อกเลยเข็มมาล็อกกระเป๋าไว้ไม่ให้กระเป๋ามันวิ่งเข็มบุดล็อกกระเป๋าติดกับตัวขอบงานนะคะเนี่ยนะเข็มล็อกไว้เลยเซตเนี่ยเพื่อนล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะต่อเลยค่ะเพื่อนจับไอ้นี่มานะคะกั้นนะคะให้ได้2เซนจากปลายเข็มนะคะเพื่อนก็วัดเลยค่ะอันนี้วางแล้วก็ให้ได้2เซน2เซนที่จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ1ถึง2นี่เป็นตารางตรงนี้นะคะ2เซนนะคะพับเย็บเลยค่ะเริ่มจากด้านไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนจะถนัดเลยค่ะเย็บก่อนนะคะเย็บไปเลยค่ะเย็บรอบเอวเลยนะคะที่เราพับไว้เมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพับเย็บเอว2เซนนะคะพอได้2เซนจบทีนี้เรามาใส่ยางที่เราล็อกไว้เมื่อกี้ก็ล็อกใส่ตัวผ้าเลยค่ะเข็มมุดล็อกไว้ก่อนทีนี้เรามาใส่ยางนะคะเอายางใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยเอาตีนก้านออกนะคะเอายางเอาให้สุดกับขอบที่เราเย็บไว้เมื่อกี้สุดไปเลยแล้วก็พับลงมาอย่างเงี้ยเอายางให้มันอยู่ห่อด้านในอะค่ะให้ยางมันอยู่ข้างในคือเราพยายามห่อยางไว้ข้างในนะคะเพื่อนๆไม่งงนะห่อยางไว้ข้างในนะคะจะเย็บ1ตีนผีอะค่ะอย่าเย็บโดนยางนะคะถ้าเย็บโดนยางเพื่อนๆจะไม่สามารถรูดเอวยางได้ก็พยายามเย็บ1ตีนผีนะคะ1ตีนผีคือเย็บยังไงก็ได้ไม่ให้มันโดนยางอะค่ะว่างั้นเถอะง่ายเอา
าที่เพื่อนสะดวกพอใกล้ถึงเราก็มาห่อดึงยางอย่างนี้นะคะเสร็จคือเอายางให้สุดขอบที่เราเย็บไว้ตรงนี้เลยขอบเอวนะคะคือยัดยางไปให้มันสุดขอบเลยนี่1ตีนตีนะเพื่อนๆ นะนี่มันก็จะออกมาเป็นขอบเอวอย่างเงี้ยค่ะขอบเอวเบิ้ลนะเห็นไหมคะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเอฟขอบเอวนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือกระเป๋านะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะคือขอบเอวก็เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เลยทีนี้เราก็มาทำปลายขากับงานตัวนี้มาก่อนแล้วเราก็ไปโค้งค่ะโค้งเก็บตัวนี้มานะคะเนี่ยค่ะโค้งเก็บเป้าตรงขามันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปโค้งกันเลยนะคะเนี่ยค่ะต่อเมื่อกี้เป้าเสร็จแล้วเรามาต่อที่ปลายขานะคะเราก็เย็บตามที่เรารีดไว้อะเนาะที่เราล็อกรางไว้อย่างเงี้ยพับเข้าไปแล้วก็เย็บเลยค่ะเอาตีนผีกั้นเหมือนเดิมนะคะออกมาเท่ากันเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาเย็บสายไส้ไก่นะคะเพื่อนๆพับอย่างนี้นะพับเนี่ยอย่างนิดๆอะค่ะซ้ายกับขวาแล้วก็ห่อมันเข้าไว้ข้างในแล้วเพื่อนๆก็เย็บเพื่อเราจะเอามาเป็นสายโบว์มันนะคะสายเสร็จก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทีนี้เพื่อนก็ทำมาเป็นโบได้เลยก็คือทบครึ่งก่อนทบครึ่งเสร็จทีนี้เราก็จับขนาดเพื่อจะเอาประมาณเท่าไหร่เอาให้มันเท่ากันซ้ายขวาใจตรงไหนนะเพื่อนๆก็คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวจะกลับมาตอบจะตอบให้ละเอียดยิบเลยว่าทำยังไงเนี่ยนะคะเพื่อนๆดูนะคะมันมีกระเป๋าด้วยนะอย่างที่บอกกระเป๋านะคะขอบเอวมีโปนะคะปลายขานะคะขอบเอวเบิ้ลนะคะรายละเอียดทั้งหมดก็คือสอนถี่ยิบสอนมันจะสอนไงบอกเทคนิคหมดทุกอย่างเอ้ยขอบเอวตรงนี้นิดนึงถ้าเพื่อนๆต้องการให้ยางมันชิดกับขอบเลยนะคะเพื่อนๆต้องใช้ตีนผีซิกนะคะด้านซ้ายมือนะคะเก็บขอบให้มันอยู่ด้านริมอย่างเงี้ยอัดยางให้มันอยู่บนนะคะแล้วเพื่อนๆก็
เย็บริมตีนผีสิด้านซ้ายนะจ๊ะอย่าลืมกันนะจ๊ะฝากกันด้วยนะคะวีโอต่อไปก็จะเป็นที่รองจานยังไงก็ติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ